สำหรับในตอนนี้เรามารับรู้กันดีกว่าครับว่าประโยชน์ที่ได้จากการประมูลคลื่นความถี่1800เมกะเฮิรตซ์และ900เมกะเฮิรตซ์มีอะไรบ้างแนวโน้มการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านสัญญาณมือถือนับวันมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนคลื่นความถี่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเริ่มมีไม่พอใช้งานการที่กสทช.นำคลื่นความถี่1800และ900เมกะเฮิรตซ์ที่ว่างลงตามกฎหมายกลับมาจัดสรรใหม่จึงเท่ากับเป็นการเพิ่มช่องสัญญาณให้มีมากขึ้นทำให้การรับส่งข้อมูลเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแบ่งเบาภาระขึ้นความถี่เดิมและยังเพิ่มช่องทางขึ้นมาใหม่ประชาชนทุกคนก็จะได้รับบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตที่ดีขึ้นได้นั่นเองนอกจากนี้ยังมีข้อดีอีกมากมายเช่นกำหนดให้อัตราค่าบริการเฉลี่ยบนคลื่นความถี่ทั้ง2จะต้องต่ำกว่าบนคลื่น 2,100 เมกะเฮิรตซ์ที่ผ่านมาและเป็นครั้งแรกที่กำหนดว่าต้องมีแพ็กเกจราคาถูกกว่าสำหรับกลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะอีกทั้งยังกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำที่ชัดเจนในการขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศและที่สำคัญรายได้จากการประมูลขึ้นความถี่ทั้ง2ไม่ต่ำกว่า 60,000 ล้านบาทจะนำส่งเป็นรายได้รัฐบาลเพื่อนำไปใช้พัฒนาประเทศในด้านต่างๆและยังประเมินได้ว่าภายใน2ปีผลักดันเศรษฐกิจไทยโตกว่า 600,000 ล้านบาทที่เกิดจากการใช้งานทั้ง2คลื่นความถี่ก่อให้เกิดการจ้างงานการลงทุนสร้างโครงข่ายส่งผลต่อธุรกิจทั้งทางตรงและที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาศักยภาพทุกด้านของไทยเศรษฐกิจจะขยายตัวจากการลงทุนครั้งใหญ่ในครั้งนี้เห็นไหมครับว่าการประมูลครั้งนี้มีแต่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนไทยและทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงจริงๆ